เรื่องของการเข้าชื่อของสว40คนครับยื่นต่อประธานวุฒธธิสภาส่งต่อไปยังสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยครับคุณสบัติการเป็นรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาทวีสินในฐานะนายกและคุณพิชิตชื่นบานในฐานะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัมนตรีว่าพ้นจากตําแหน่งเนื่องจากขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดหรือไม่ อันนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับมันมีหลายปมมันมีบางคูเหลี่ยมที่มีในยะครับและอาจจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอนาคตทางการเมืองครับที่อาจจะมีการพลิกผันเกินกว่า,าจ,จะมีการคาดเดาก็เป็นไปได้ครับนับจากนี้ไปนะครับคำร้องดังกล่าวเนี่ยนะครับส่งไปถึงสารรัฐธรรมนูญและรับในเชิงธุรการตั้งแต่วันที่16พฤษภาค,คมที่ผ่านมาครับ แล้วก็เชื่อกันว่าจะเข้าสู่วาระการพิจารณาของที่ประชุมตุลาการสารรัฐธรรมนูญในวันพฤหัสนี้ครับวันที่23พฤษภาคมซึ่งแน่นอนการพิจารณาจะต้องเริ่มต้นจากเรื่องสําคัญก็คือว่าจะรับคาร้องนี้ไว้วินิจฉัยหรือไม่ครับคราวนี้ถ้ารับคาร้องนี้ไว้วินิจฉัยคราวนี้จะเป็นเรื่องนะครับเพราะจะมีคําถามตามมาบอกว่าสารจะมีคําสั่งให้คุณเศรษฐาทวีสินในฐานะนายกงปรี คุณพิเชษชื่นบานในฐานะรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องหยุดการทําหน้าที่ไว้จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยออกมาหรือไม่ครับเพราะว่าในคําร้องของ40สวที่ยื่นไปครับปรากฏว่ามีขอให้สารรัฐธรรมนูญครับมีคําสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้งสองหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับจนกว่าศารจะมีคําวินิจฉัยครับตามมาตรา82วงเล็บสองนั่นก็คือเรื่อง ปมเกี่ยวข้องกับคุณสมบัตินายกครับตามคับร้องครับอันนี้คือมาตรา82วรรคสองวรงที่ว่าครับก่อนหน้านี้คงจะจําก็ได้ครับคอการเมืองเพิ่งผ่านไปนไม่นานครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขณะที่เป็นนายกนตรีครับถูกฝ่ายค้านเข้าชื่อร้องครับให้มีการตรวจสอบการเป็นนายกนตรีครบ8ปีตามที่รัฐมนูญกกำหนดไว้หรือไม่ครับปรากฏว่าศาลนัฐธรมนูญมีคําสั่งให้พลเอกประยุทธ์นั้น หยุดปฏิบัติหน้าที่การเป็นนายกไว้จนกระทั่งมีคำวินิจฉัยออกมานะครับนะแล้วก็ไม่ต่างจากคดีซุกคุนนะครับคดีซุกข,ขุนห้างเุินส่วนจำก,กัดบุรีเจริญครับที่ศาลร,รัฐธรรมนูญครับมีคำสั่งให้คุณศักิ์สยามคิดชอบรัฐบริวาการกระทรวงคมนาคมครับต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่ฝ่ายค้านนั้นมีการยื่นเรื่องครับให้มีการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับว่าคุณสมบัติ การเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับนี่มันจึงเป็นประเด็นแรกครับที่ถูกตั้งข้อสเกตแล้วก็วิพากันในวงกว้างครับในเวลาต่อมานะครับนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้หยุดการทําหน้าที่ครับในกรณีของนายกคุณเศรษฐานี่จะเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าคุณเศรษฐาเป็นผู้นํารัฐบาลครับนะฮะถ้าต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ปับนะฮะนั่นก็จะมีผลต่อสถารภาพ ่อบทบาทการทำหน้าที่ของคุณเศรษฐาครับวันที่คุณเศรษฐาเดินลงจากเครื่องบินครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ยุโรปและญี่ปุ่นกลับมาถึงประเทศไทยกำหนดเดิมใน24พฤษภาคมครับ,รบถ้าสารรัฐธรรมนูมีคำสั่งให้หยุดการทำหน้าที่ชัว่วคราวท่านจะเดินลงมาจากเครื่องบินนะครับในฐานะที่ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่นายกมติได้นะครับคราวนี้ถ้าหวังว่าจะไปนั่งเก้าอีตุอื่นทำงานในครมต่อไปก็ไม่ได้ครับ เพราะว่าต่างจากกรณีของผลิตประยุทธ์ครับตอนนั้นสารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้หยุดการทําหน้าที่เฉพาะตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครับท่านก็ไปนั่งอยู่ที่กระทรวงกลาโหมครับ <c oughs> เพราะว่าท่านนั่งก้าวีรนตรีกลาโหมควบอยู่นะครับ <c oughs> แต่กุณเศรษฐาณปัจจุบันไม่ได้นั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วนะครับนะฮะอันนี้แหละที่มันเป็นประเด็นนะครับที่ถูกนํามาเชื่อมโยงวิพากษ์วิจารณ์กัน <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามครับนี่มันเป็น เวิร์สเคสครับก็ต้องย้ำนะครับว่าเป็นกรณีที่มันแย่แย่หรือเลวร้ายที่สุดสําหรับคุณเศรษฐานะครับแต่ว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ครับมันขึ้นอยู่กับวิิจัยของทางสารัฐธรรมนูญครับนะฮะและตัวของนายมรีคุณเศรษฐาเองครับระหว่างที่อยู่ในต่างประเทศก็พูดถึงเรื่องนี้ครับบอกว่าพร้อมที่จะรับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่กดดันสารัฐธรรมนูญนะครับนะฮะและเจ้าตัวเนี่ยก็เชื่อนะครับว่า ขาสารไม่น่าจะมีคําสั่งออกมาในวันที่23พฤษภาคมอันนี้คือในมุมของคุณเศรษฐานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของคุณเศรษฐามันปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องตั้งคุณพิชิตเป็นปรัฐมนตรีประจาสํานักนายกครับอันนี้ดูจากในมุมของฝ่ายค้านครับดูจากคําร้องของฝ่ายค้านนะครับอขออภยัยดูจากคําร้องของทางวุฒิสภาครับที่มีการร่วมลงชื่อในครั้งนี้เพราะ ในคําร้องครับและสิ่งที่ทางสว4ี่คนเนี่ยหยิบยกมาเป็นเหตุผลสําคัญก็คือมันมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติของคุณพิชิตครับตามมาตรา160ของรัฐธรรมนูญครับวงเล็บ4ว่าด้วยความซื่อสัตสย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ครับแล้วก็วงเล็บที่5เนี่ยว่าด้วยเรื่องขัดขัดหรือแย้งต่อจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับในมุมของฝ่ายค้านขออภัยในมุมของผู้ที่สภานีครับ ก็มองว่าคุณเศรษฐาน,น่าจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วครับน่าจะรู้อยู่แล้วครับแต่ยังลงนามแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีวุฒิสภาใช้คำอย่างนี้ครับบอกว่าเป็นการกระทําด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่มีพฤติกรรมที่รู้เห็นและยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นการกระทำที่ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมครับนี่เป็นคำร้อง ของ40สวนะครับและถ้าไปดูในคำร้องของ4 0ส,สวเนี่ยได้มีการระบุชัดด้วยนะครับบอกว่ามีการเดินทางไปพบกับคนที่มีบารมีในพักแกนนารัฐบาลครับนะฮะไปพบถึง3ครั้งและครั้งสุดท้ายไปพบกันก่อนที่จะนำรายชื่อขึ้นทูลเก้าทูลกม่อมครับนะฮะอันนี้เป็นประเด็นแรกครับประเด็นถัดมาที่อยู่ในความสนใจนะครับถูกตั้งข้อัสเกตมีการวิพากษ์วิจารณ์กัน ในเวลาต่อมาก็คือทําไมไม่มีการเปิดเผยรายชื่อของสมาชิกวุฒิสภา40คนที่ไปร่วมลงชื่อครับนะฮะฟังจากคุณดิเลกฤทธิ์เจนคลองธรรมครับนี่ท่านเป็นหนึ่งใน40สวนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งไม่กี่คนนะครับที่ออกมาเปิดหน้าท้าชนเรื่องนี้อย่างเต็มตัวนะครับท่านให้ผลบอกว่ามันปเป็นเรื่องเอกส e ิทธิ์ของสวแต่ละคนครับจะเปิดเผยชื่อก็ได้เปิดเผยตัวตนก็ได้ไม่เปิดเผยก็ได้ครับ ท่านบอกว่าสวบางคนเนี่ยไม่ยอมเปิดเผยพเพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบตามมาครับบางคนเป็นสวผู้หลักผู้ใหญ่ครับไม่อยากจะให้มีเรื่องมีผลกระทบตามมาท่านใช้คาว่าเป็นเรื่องตีตราลับครับเป็นเรื่องตีตราลับครับแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยยังไงยังไงเสียรายชื่อของ40สวมันก็ต้องถูกเปิดเผยครับเมื่อยืเรื่องยื่นไปถึงสารรัฐธรรมนูญครับนะฮะคราวนี้เนี่ย เรื่องประเด็นเกี่ยวข้องกับสวใครลงชื่อไม่ลงชื่อบ้างเนี่ยมันก็นำมาสู่การออกโรงมาของคุณเสรีสุวรรณภานท์ครับนี่ถือว่าเป็นสวในกลุ่มตัวตึงคนหนึ่งท่านเป็นประธานกรรมพธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนของวุฒธธิสภาครับออกโรงมายืนยันบอกครับปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้ไปร่วมลงชื่อครับไม่มีชื่ออยู่ในหนึ่งใน40สสวมันมีนัยยะคล้ายๆกับว่าถูกอ้างชื่อครับนาถูกอ้างชื่อ ทางทางที่นะครับมันจะเกี่ยวกันหรือไม่ไม่รู้ล่ะแต่คุณดิเรกธิ์เจนคองธรรมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกรรมริการพัฒนาการเมืองครับเป็นรองประธานกรรมธิการชุดนี้ครับและในช่วงที่ผ่านมาก็เคยเห็นบทบาทการออกมาขับเคลื่อนร่วมกับสวในกรรบริการชุดนี้อย่างต่อเนื่องหลายคนครับสวที่เป็นตัวตึงในกรรมริการพัฒนาการเมืองเนี่ยยังมีอีกหนึ่งคนครับก็คือคุณกิติศักดิกร์รัตนวราหะหลายตัวหลายคนือจำก็ได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย นอกจากสะท้อนว่ามันเริ่มมีสิ่งที่ไม่รงรอยกันนะครับในส่วนของส so วหรือที่สับแสงทางการเมืองเขาเรียกว่าสวเสียงแตกครับคือบางคนเนี่ยก็พร้อมที่จะไปจากตําแหน่งครับบางคนก็อยากจะไปต่อหรือไม่ไม่รู้ครับนะฮะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือว่ามันจะมีนัยยะและคําถามตามมาว่าทําไมจึงไม่มีการเปิดรายชื่อของ42ว so ครับว่าเป็นใครที่สําคัญ อยู่ในสายของลุงคนไหนครับลุงป้อมหรือว่าลุงตู่ครับเพราะมันก็จะมีในยะะทางการเมืองที่แตกต่างกันด้วยนะครับหลายคนคงจะจำก็ได้ครับตอนโหวตเลือกคุณเศรษาเป็นนายก22สิงหาคมปี66ที่ผ่านมาสวในสายลุงตู่เนี่ยส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนครับขณะที่สวในสายของลุงป้อมส่วนใหญ่งดออกเสียงและไม่ไปร่วมในการโหวตครับซึ่งคนที่ไม่ไปร่วมในการโหวตก็รวมทั้งลุงป้อมด้วยนะครับ อันนี้แหละที่มันจะมีนนยะสําคัญนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่มันเป็นประเด็นนะฮะก็คือว่าเรื่องนี้มันอย่างจะถูกมองว่ามันอาจจะเชื่อมโยงเชื่อมต่อไปถึงเรื่องสําคัญครับคดีที่คุณทักษิณชินวัตรยังเหลืออยู่อีกหนึ่งคดีครับแล้วก็เป็นคดีสําคัญด้วยครับคราวนี้ถ้าสวในกลุ่มของลุงใครคนหนึ่งหรือว่าสองลุงรวมกันเนี่ยนะฮะมันอาจจะเชื่อมโยงถึงเรื่องนี้ครับอายการสูงสุดนัดฟังคําสั่งครับ คดีมาตรา112ของคุณทักษิณชินวัตรเลื่อนมาจาก10เมษายนมาเป็น29พฤษภาคมปลายเดือนนี้ครับปลายเดือนนี้หลังจากที่ทางอายการสูงสุดมีความเห็นสั่งให้พรรการสอบสวนไปสอบสำนวนเพิ่มเติมครับกลับเข้ามานะครับคราวนี้ในวันที่29พฤษภาคมไม่ว่าคำสั่งของอายการสูงสุดออกมาจะเป็นอย่างไรครับจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องหรือจะเลื่อนฟังคำสั่งออกไปครับ ล้วนแล้วแต่มีนนยะในเชิงทางการเมืองทั้งสิ้นครับและในจำนวนนี้ก็จะรวมไปก็ตั้งถึงเรื่องที่พูดกันมาไม่จบไม่สินส้นเสียทีครับเรื่องดีลลับครับดีลลับที่มีการพูดถึงกันมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่รังควีเรื่อยมานะครับนะฮะเป็นเรื่องดีลลับที่ถูกมองว่านี่เป็นสองฝ่ายที่มีอำนาจนะฮะณปัจจุบันะครับแท้จริงอย่างไดไม่รู้ครับแต่ว่ามันเป็นข่าวที่พูดกันในวงในามาโดยตลอด และล่าสุดนั้นก็บอกว่าพยายามที่จะปิดกันให้แซดเต่ครับวงไหนนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดเนี่ยมันจะมีนนยะนะครับมันจะมีไนยะว่าดีวรับที่ว่านี้น่าปัจดุลเป็นอย่างไรครับยังสามารถไปต่อหรือว่าหักกันไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่งมันก็จะมีผลต่อสยิภาพต่อการเดินหน้าของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะมีผลต่อการเมืองในอนาคตนับจากนี้ และอาจจะมีผลไปถึงเรื่องที่ใครบางคนเตรียมที่จะเดินทางกลับประเทศอีกหนึ่งคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง40สวยื่นเรื่องส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเดิมทีบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเ,เรื่องของการทิ้งทวนเล็กๆครับแต่ว่าไปไปมาๆมันกลายเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันเยอะลงลึกไปในรายละเอียดมันมีความสําคัญและอย่างที่บอกไว้ครับมันเหมือนกับทางแยกใหญ่ครับที่จะตัดสินว่า การเดินหน้าต่อไปของการเมืองนั้นมันจะตรงไปจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือจะอยูเทิร์นกลับหลังมาครับนี่คือสิ่งที่เป็นในย่าสำคัญซุกซ่อนอยู่ในเรื่องคำร้องของ4 0สวรครับครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ